คุณทำอากาศทำแบบเนี้ยจะทำให้มีกลิ่นสำหรับน้องสาวคุณเช่นพวกการทานของหมักของดองปลาร้าปลาหมึกอะไรทั้งหลายมันทำให้มีกลิ่นจริงเหรอครับคุณหมอใช่ครับสรุปคอนเฟิร์มเหรอฮะครับอ้าวอ้าวจริงจริงเหรอฮะคุณหมอบางเรื่องจริงคือมาเดี๋ยวนี้นะอะไรก็ตามที่เป็นของหมักของดองอะไรก็ตามที่มีกลิ่นแรงๆเช่นพวกเนยพวกกลิ่นสมุนไพรอะไรแรงๆเนี่ยมันจะมีกลิ่นออกมาเห็นก่อนไหมครับแล้วบริเวณจุดซ่อนเล็บเนี่ยมันจะมีต่อมที่เรียกว่าต่อมเหงื่อเห็นไหมครับครับผมไอ้ต่อมเหงื่อพวกนี้เวลามันมีกลิ่นอะไรมันก็จะออกมาครับแล้วทีนี้เวลาออกมาเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นตรงจุดซ่อนเล็บเนี่ยกลิ่นมันจะแรงกว่าที่อื่นเพราะว่ามันอับOh. นะมีทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะครับไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงนะครับอ๋อผู้ชายเหมือนกันใช่ไหมฮะผู้ชายก็มีครับผู้ชายก็มีต่อมเหงือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอโปคลายแกลนนะครับครับครับผมนะครับต่อมพวกนี้เวลามีกลิ่นอะไรทั้งหลายร่างกายมันต้องขับกลิ่นออกมาจากตัวไอ้พวกนี้ถ้าเกิดคือทานในปริมาณที่เท่าไหร่มันถึงจะขับกลิ่นออกมาได้หรือว่าทานแค่นิดเดียวเนี่ยก็มาได้ละมันอย่างนี้นะคุณสังเกตเห็นไหมว่าคนต่างชาติบางประเทศเนี่ยเขาจะมีกลิ่นตัวค่อนข้างที่จะแรงนะครับครับครับผมแล้วถ้าเกิดไปอยู่ตรงแถวตรงบริเวณจุดสำคัญเขากลิ่นเขาออกเหมือนกันด้วยนะแต่ทั่วไปถ้าคนที่เดินไปเดินมาเนี่ยมันจะออกมามองมากตรงรักแร้เนี่ยเพราะตรงรักแร้ก็มีไอต่อมเหงื่อเนี่ยเหมือนกันครับผมเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณหมอฮะอาหารประเภทไหนที่แบบว่าถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงถ้าไม่อยากมีกลิ่นนะครับอาหารที่เป็นพวกของหมักดองทั้งหลายนะครับพวกกลิ่นแรงๆอ่ะครับคืออันไหนมันมีกลิ่นแรงออกมาก็กลิ่นแรงอันไหนกลิ่นเบาก็กลิ่นเบานะครับและอีกอย่างก็คือพวกเนยทั้งหลายถ้ากินไปเรื่อยๆตัวก็จะมีกลิ่นเนยแบบแขกอ่ะอ๋อครับครับยิ่งเมืองทางเราเนี่ยเป็นเมืองร้อนๆเนี่ยก็ต้องรักษาความสะอาดทั้งจุดซ่อนเล้นทั้งผู้ชายและผู้หญิงเนี่ยถามว่าทำยังไงมันถึงจะสะอาดมากๆโดยปกติเนี่ยใช้น้ำสะอาดก็พอแล้วหรือถ้าเกิดว่ามันมีคราบใครเนี่ยใช้พวกที่เป็นน้ำอุ่นมันก็จะทำให้คราบใครที่เป็นไขมันและมีกลิ่นด้วยเนี่ยออกมาแต่ถ้าเกิดอยากจะสดชื่นอยากจะสบายเดี๋ยวนี้เขามีผลิตภัณฑ์เฉพาะที่ที่มันใส่กลิ่นเข้าไปก็เลือกชนิดที่ไม่ระคายเคืองกันแล้วกันครับครับครับผมเรื่องนึงที่หลายๆท่านสงสัยครับคุณหมอครับคือเรื่องของการใช้แป้งครับถ้าเกิดไปโปะผู้ชายผู้หญิงอ่ะผู้ชายผู้หญิงทั้งผู้ชายผู้หญิงฮะต้องโปะอยู่แล้วล่ะครับโอเคเรื่องแรกก็จะตอบให้ว่าไอ้ที่มันข่าวออกมาแล้วว่าก็เป็นล้านๆเลินๆเลยเนี่ยมันไม่ได้เป็นทุกคนหรอกนะครับนะอเมริกานะแต่เราไม่ค่อยแนะนำนะครับนี่ต้องใช้คำว่าเรานี่ก็คือแพทย์ส่วนใหญ่นะครับคุณหมอครับไม่ค่อยที่จะแนะนำเพราะว่าไปโปะตรงนั้นอ่ะแป้งมันยิ่งทำให้เหงื่อคืออย่าไปนึกว่ามันซับเหงื่อนะครับบางทีมันจับเหงื่อแล้วเป็นก้อนๆเลยนะเพราะมันมีกางเกงในอับชื้นเหรอไหมครับคือบางทีมันต้องหล่อลื่นด้านข้างหมอมันสีฮะเลยอาจจะต้องแปะซะหน่อยมันก็นิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรแต่อย่าใส่เยอะนักครับครับได้ครับนักเดี๋ยวมันเกาะเป็นก้อนๆลามจะขึ้นนะครับคือใช้พอประมาณหน่อยเนาะไม่ต้องโปะทีจะได้โรยเหมือนโรยแป้งอะไรเงี้ยครับผมก็อย่าทำอย่างนั้นก็แล้วกันครับเอาอย่างนี้นะครับคุณหมอครับถ้าเกิดสมมติว่าตอนนี้หลายๆท่านที่อาจจะมีอาการแบบนี้เริ่มมีกลิ่นแล้วเนี่ยคุณหมอมีวิธีการแนะนำยังไงไหมครับว่าจะเริ่มแก้ไขยังไงกันดีถ้าเกิดมีกลิ่นแล้วเรื่องแรกก็คือชุดชั้นในซักให้สะอาดแล้วก็ตากแดดให้แห้งเชื้อราจะได้ไม่ขึ้นนะครับครับนะเรื่องที่สองก็คืออาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดเป็นประจำนะครับครับผมเรื่องที่สามชุดชั้นในชุดชั้นนี้ที่มันเป็นผ้าฝ้ายหน่อยเพราะเมืองเรามันเมืองร้อนนะครับเพราะว่าถ้าไม่งั้นจะอับชื้นใช่ไหมถ้าเป็นผ้าไนลอนนะครับครับผมนะเรื่องต่อไปก็คือว่าชุดชั้นในเนี่ยใส่ที่มันแห้งโล่งโปร่งสบายหน่อยไม่ต้องรัดแน่นมากนะครับมีความเชื่อผิดๆของผู้ชายว่าถ้ารัดไม่แน่นแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นไส้เลื่อนซึ่งขอตอบว่าไม่จริงนะครับใส่เกงขากล้วยน่าจะดีกว่าเมืองไทยเนี่ยอ๋อจริงเหรอฮะคุณหมอครับจริงครับถ้าเกิดถามหมอนี่เขาจะเรียกว่าถ้าเอาแบบเท่ๆนะบอกใส่กางเกงในบ็อกเซอร์เลยนะทั้งชายและหญิงนี่แหละครับเดี๋ยวนี้หญิงบ็อกเซอร์ก็สวยๆทั้งนั้นแหละโอเคสรุปแล้วก็คือผลิตภัณฑ์ต่างๆให้ดูดีๆนะครับว่าคือสามารถใช้ได้แน่นอนแต่ถ้าเกิดจะให้ล้างน้องสาวน้องชายน้ำสะอาดพอโอเคนะครับครับวันนี้เคลียร์ทุกประเด็นเลยนะฮะต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆนะครับครับอย่าลืมใส่กางเกงในบ็อกเซอร์นะน้องเย็นเนี่ยจะไปซื้อเลยได้ครับผมคุณหมอครับขอบคุณมากนะครับคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับ